สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมเรเกนโดชิหรือว่าผีน้อยปะเปากันครับเกมไม่มีภาคต่อนะเกมมีภาคเดียวอีกตลับนึงที่มันเป็นพีดิบเหมือนกันนะมันออกมาก่อนเกมนี้นะครับสร้างจากหนังเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังคนละเรื่องครับตัวนี้มันใช้โปรโมทแต่ตัวนั้นสร้างมาจากหนังเลยมันชื่อเกมอะไรนะคินซี่2ใช่ไหมมีหมู่บ้านหมด8หมู่บ้านนะครับเริ่มต้นมาก็ผมก็จะเอาวัดไว้ก่อนแล้วกันเพิ่มพลังนะครับอาจจะลงแยกหลายคลิปหน่อยนะเพราะว่าไฟมันน่าจะใหญ่มากครับช่วงแรกเราจะช้าๆหน่อยนะช้าจริงๆช้ามากแต่ว่าบ้านผีนี่เราเข้าแค่ครั้งเดียวครับที่วัดเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มพลังชีวิตได้ตลอดต่อไปจะไปเก็บคัมภีร์แล้วก็ไปฝึกวิชาครับถ้าไม่มีวิชาก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันครับเข้าบ้านผีกี่ครั้งก็ได้นะอันนี้น่าจะเป็นลูกแก้วผมจะเข้าโซนนี้แหละมันจะเป็นผีชมพูมันจะง่ายหน่อยผีเขียวมันจะลำบากไม่ได้เล่นนานมากจนผมรู้สึกว่าเกมมันช้ามากเลยนะตอนที่ไม่มีคัมภีร์เนี่ยชีวิตมันสโลไลฟ์มากอ่ะชอบเอาหมวยคนนี้มากเลยอ่ะเท่เจ้าของสถานที่โดนจับขังไว้นะครับออกมาไม่ได้เพราะมีผีอยู่เข้าไปซ้ำได้เรื่อยๆครับผมจำไม่ได้ว่าด่านแรกใช้เท่าไหร่นะคัมภีร์อะไรที่ผมจำไม่ได้นะจำนวนอ่ะก็เก็บไปเรื่อยๆกันนะครับเอาให้ได้สักประมาณหนึ่งแล้วค่อยไปเดินเข้าไปฝึกมันจะมีแบบโดดใกล้โดดไกลนะเห็นมันโดดอย่างหญิงแบบนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะจำนวนชั้นความลึกของบ้านผีมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดจะ5ชั้นแต่ว่าด่านแรกๆก็ยังจะมีแค่1ชั้น2ชั้นประมาณนี้อยู่เอาสัก6ก่อนแล้วกันแต่มันน่าจะใช้8นะผมจำไม่ผิดกระโดดเดินต่อยเตะวิชาละ2เกมนี้เวลาเข้าไปฝึกวิชามันต้องตอบคำถามก่อนนะครับคำถามไม่ต้องคิดเลยเราไม่รู้หรอกมันเป็นคำถามรอบตัวครับเป็นเรื่องคอมเรื่องอะไรพวกนี้มันผมก็งงเลยตอนเด็กไม่รู้พอมารู้อ๋อมันถามเรื่องพวกนี้เองเมื่อกี้เรียกว่าเข้าแก็บแต่ว่ามันไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆหรอกครับไม่ง่ายนะเห็นโดดหยิงๆแบบนี้ก็เหอะ
เฮ้ยหรือเลือกสีขีดอันตรายลองไปดูวิชากันมีคัมภีร์แปดเล่มน่าจะพอเพียงเข้ามาที่โดโจครับจะถูกวิชาใช่ไหมตอบคำถามมาซะประมาณนี้นะครับกังฟูถูกเว้ย ครั้งเดียวผ่านเลยแปดจริงด้วยโอเคครับไปเพิ่มพลังชีวิตครับแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บลูกแก้วแล้วการจะไปสู้กับบอสได้ต้องมีลูกแก้ว3ลูกนะครับเดินไวขึ้นแล้วครับตอนนี้กระโดดก็ไกลขึ้นกว่าเดิมฟึบหมัดคู่หมัดรัวเตะคู่ครับเตะรัวเหมือนกันเกมดูพาสเวิร์ดไม่ได้นอกจากจะเกมโอเวอร์นะครับแน่นอนว่าต้องโอเวอร์อยู่แล้วคอนโทรลยากมากผมกดเดินหน้าให้ดูนะแล้วผมจะปล่อย1 2 3ปล่อยผมปล่อยไปเลยอีกตั้ง5 6 9นะฮะเกมมันจะคอนโทรลประมาณนี้แหละโดดผิวเลยนะตัวลอยมาเลยผีเด็กนี่เป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากๆไอ้ผีเตี้ยเนี่ยตียากมากครับมาเป็นตัวอย่างนี้ยังสบายกว่าอีกนะได้ยังฉันมาทำไมเนี่ยผิดบ้านหลังนี้เหรอจำไม่ได้
หลังนี้แหละแม่งอาจจะเป็นตัวฝ้าอาวุธมั้งสู้กันมาโอ้ไม่ใช่อีกแล้วแฮะเบนเทนกระจกหกเหลี่ยมลังไหนเนี่ยจำไม่ได้ครับหลังนี้เหรอจะกระโดดไกลก็มานะแหมโดดไกลซะด้วยขอเล่นด้วยหน่อยโอ้โหแตกไม่คุ้มค่าซะแล้วเก่งกว่าบอสอีกนะบอสด่านยังไม่เก่งขนาดนี้บอสเป็นผีเด็กเหมือนกันแต่ว่าสโลไลท์หน่อยครับชอบเลยอ่ะบอสด่านแรกสโลไลท์มากอย่างที่บอกครับหาวัดก่อนเลยเริ่มต้นเอาไว้เพิ่มพลังนะดีคิดโหดร้ายมากหมู่บ้านเมชู
เก็บคัมภีร์กันครับ ด่านนี้จะมีไอเทมที่เป็นกระดิ่งด้วยนะมันจะมีเป่าๆอยู่แต่ว่าไม่เอาครับมันใช้ยากเอามาก็ลำบากเป็นภาระเปล่าๆเอามาส่งมาขึ้นสวรรค์เฉยๆนี่แหละจนตีเท่าเราเลยเหรอเราได้ลูกเตะกันเถอะ2ห้องนะครับด่าน2คัมภีร์2อันเอาได้กระดิ่งฮะเอาพูดถึงกระดิ่งเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้ได้กระดิ่งหรอกได้คัมภีร์แหละเอาคัมภีร์ให้4บอกให้เราไปเก็บกระดิ่งด้วยช่วยเปาๆด้วยนะเหรอีด่านนี้ใช้เท่าไหร่เนาะ8หรือเปล่าเนาะจำไม่ได้มี4วิชาด่านนี้น่าจะได้หมัดหรือว่าได้เตะผมจำไม่ได้น่าได้เตะที่เอาไว้ใช้กับพวกผีดีมากเลยนะเป็นท่าเตะที่อยู่กับเราไปจนถึงด่านสุดท้ายเลยทีเดียวก็เกินไปหน่อยหรือเปล่าน่าใช้12ครับน่าจะมี2วิชาต่อยกับเตะไม่คุ้นเท่าไหร่ไม่เล่นนานจะไม่ได้เหมือนกันโอ้ตายแน่เลยว่ะจะช่วยเปล่าๆดีไหมอ่ะลำบากอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆน่าใช้12วิชา2คัมภีร์ฮะผมคุ้นๆอยู่ถ้าเตะมันไม่น่าจะแค่8แค่10พอจะโดดไกลก็โดดไกลมาเลยเชียวโอเคครับไปวัดก่อนนะจะเทสหน่อยเข้าได้หรือเปล่าเหรอ
อย่างละ6เหรอพักคิโลเงาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันมันไม่บอกเป็นต่อยเป็นเตะเนาะหมัดพระจันทร์3ชั้นค่อยๆฝึกไปแล้วกันฮะมี6วิชาเลยเหรอเยอะว่ะขอ5วิชาขาดอีก18เล่มบอกถึงชื่อกระบวนท่าหมัด3หมัดสุกิหมัด3พระจันทร์สบายแล้วเราพร้อมแล้วมามีท่าเตะแล้วตอนแรกได้มาสมัยเด็กตกใจมากเลยโอ้ท่าเตะดีมากอะเทพมากแต่พอไปดังหลังก้าเท่านั้นแหละครับโอ้หลังก็พุ่งพุ่งออกบายบายอย่างไวยังไงก็เล่นแล้วเดี๋ยวไปเอากระดิ่งหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวขอฝึกวิชาก่อนสบายเลยทีนี้คดีขึ้นเยอะไม่ต้องรอเตะ2จังหวะเตะทีเดียวเจ็บไปเลยก็โอเคนะไม่ได้ละ
คำถามมีต้องกี่คำถามไม่รู้หลายสิบเลยนะจำไม่ได้หรอกนะไม่พอไข่เล่มหนึ่งผมนับผิดเวรกรรมมันให้ทีละสี่นี่หว่าผมก็นึกว่าให้ทีละหกมาปึ๊บตีนกับมอตัวเดินเร็วเกินต้องทำความเคยชินกับการเคลื่อนไหวก่อนนะครับไม่งั้นเล่นไม่ไหวแน่ๆยากมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยแบบดังใจ่ะมึงเคยตอบนี้ไปแล้วนะโอ้จังเนี่ยผิดผมก็จำไม่ได้หรอกครับโชว์ไผมจะเล่นจบก่อนบ่ายสองไหมเนี่ยบ่ายสองผมมีซื้อเกมผมกลัวผมจองไม่ทันมีเกมอยากได้อยู่อ๋ออีก2ชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่าๆได้นะแก้วเหรอแจ๋วเลยนี่ไงมาจากโพสิชันไปเลยจัดการกับมันครับช่วยรู้สึกกับคืนมารู้สึกจะให้กระดิ่งเราที่หัวขาดเรียบร้อยอ
ย่งดีมากเตะมันเลยเนี่ยเตะอย่างมันปะไปเอาคอนซี่น้อยปาปาไปส่งสวรรค์กันหลังนี้มั้งใช่ตื้อตื้อตื้อสุดสุดเดินช้ามากไม่รอนะไปก่อนละบอสไปปะปาไปสู้มันไรประโยชน์จริงๆส่งขึ้นสวรรค์ไปหลาไม่ดีหนีก่อนจริงๆไม่ยากนะแต่ว่าจังหวะผมเดินไม่เข้าหรอกเดินลื่นไปหน่อยมันจะโดดหาระยะปามีดครับเกือบตายจริงแหละวัดก่อนวัดเฮ้ยยิงผีผูกคอตายกระดูกคอหักทำฉากสวยมากเลยนะฉากหน้าตัวเดียวสมัยเด็กแบบตื่นตาตื่นใจมากเป็นเกมเก่าที่ทำมาดีมากๆเกมยุคแรกๆเลยสามห้องเปล่าสองห้องอันนี้วิชาเรา24เนี่ยไงๆเลยว่ะเมื่อกี้12ไปแล้วป่ะเมื่อกี้6นะรอบนี้น่าจะ12เดี๋ยวเชื่อผมเยอะนะผมจำไม่ได้หรอกผมก็มาแบบผมไม่ค่อยได้เล่นไงบางทีผมแบบนานๆเล่นทีอะไรอย่างงี้
โอ้โหกระโดดใส่กันเลยเป็นเดี๋ยวไปซะโดดใกล้โดดไกลกะไม่ถูกเลยทีเดียวก็ตายเสียครั้งนี้ครึ่งนึงนะพยายามอย่าตายแล้วกันถ้ารู้ตัวว่าจะตายก็หนีแล้วกันสบายใจแล้วชัดมาแลกกันมาโอเคเลยทีเดียวนั้นก็สบายใจกดแตะนิดเดียวเองมาสกายเชียวผมอะเมื่อคืนเนี้ยเล่นเกมใช่ไหมกะว่าแบบเล่นถึงเช้าแล้วจะนอนพอตอนเช้าจะนอนปุ๊บข้างบ้าน มีมหรสพตุ่มตามตุ่มตามพี่ไม่นอนเลยเนี่ยดนตรีตุ่มตำตุ่มตำลำโพงปึงปังปึงปังผมเป็นเหมือนแบบจะเต้นตามเขาอยู่แล้วยังไม่ได้นอนเลยน่าจะวิชาละ12ครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยเข้าไปดูก่อนแล้วกันมั่วโดยดึงดันตอบอันบนสุดมันก็ได้แหละนะก็ตายขาเดียวไปผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นไงผมก็อยากจะมั่วไปเรื่อยๆยอมแล้วเราจะมาดึงดันกระต่ายคาเดียวต่อไป
12ป่ะ18โอ้ได้พอดีฮ่าฮ่า36ฉันเก็บมาพอดีเลยสบายสบายชิวชิวอันนี้ก่อนเลยลูกแก้วล้านเปอร์เซ็นต์รู้แต่ท่านี้นี่ช่วยเราได้เยอะเลยครับปวดนิ้วใช่ไหมง่วงก็ง่วงแต่ก็ไม่นอนนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีงานแล้วเหรอครับเขาเก็บเสร็จหมดแล้วไม่มีเสียงอะไรแล้วแต่คงไม่นอนแล้วแหละคงนอนตอนกลางคืนแล้วแต่เดี๋ยวต้องหากาแฟกินซะหน่อยผมนี่กินกาแฟวันหนึ่ง3แก้ว4แก้วเลยนะติดกาแฟดำไม่ผอมนะอ้วนจะกินอย่างอื่นเยอะด้วยผีเด็กแน่เลยว่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้สบายอยู่เดินเลยบ้านบอสเวนกันไม่มีอะไรนะแต่มันไวกว่าตัวย่งๆหน่อยนึงไปด่าซีกันด่าสามพันไว้ไว
วัดหาวัดเชื่อแล้วเจอผีนี่แสดงว่าวัดต้องหลายชั้นแน่นอนอ๋อ2ชั้นก็ยังดีไม่เหนื่อยมากใส่ชั้นขึ้นก็สองขีดเลยเหรอแรงไปไหมอ่ะไม่16ก็24ครับด่านนี้3ห้องเลยเหรอ3ห้องได้12ชิ้นคัมภีร์น่าจะ24ครับวิชาน่าจะ24โอ้เดินเร็วเกินก็มียันติดตัวอยู่นี่หว่าเดี๋ยวใช้ให้ดูครับมันใช้กับบอสไม่ได้ใช้กับลูกน้องแล้วกันนะโดนยาก็จะขยับไม่ได้นะครับถามว่ามีผลเยอะกว่านี้ไหมก็ไม่นะโดนตีแล้วก็หยุดเลยไม่ใช่ละไม่ถนัดเสียพลังเทียบเลยแต่กระจกเบนเพนหน้าของสารนะใช้ไป 2-3 ทีแตกโบ๊ะเลยโดนผีจิ้มอกแตกเลยเรา
ยันนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ายันน่าจืดกว่าเพื่อนอยู่น่าจะขาดไม่หรอกไม่อืดกว่าหรอกเอาใหม่แล้วแต่ฮะอยากจะขาดมันก็ขาดดีไม่ดีแปะไป2ดอกขาดแล้วเพราะใช้ไอเทมเกมนี้แทบจะไร้ประโยชน์เลยทีเดียวก็จงหกเหลี่ยมทำให้ปีศาจกระเด็นได้ทำให้ผีกระเด็นได้แต่ว่าไม่เสียพลังนะกระเด็นอย่างเดียวดาบมีดาบอันนึงดาบนี่สับปุ๊บหักปั๊บเลยก็มี เป็นความอัปยศของหมอผีมากๆกระบี่ต้องเรียกกระบี่นะแต่เอาเหมือนเดิมแหละอย่าไปนี่มาเลยรอบนี้ฉันจะได้50แล้วนะเอาอีกสักรอบได้ไหมทำได้สัก60ผมกลัวมันไม่แน่ใจมัน24หรือเปล่ากลัวมัน30จังถ้ามัน30จะเสียเวลาเอาอีกแล้วกันนะสามขีดเลยเว้ยโดนจิ้มทีนึงไม่น้อยนะเยี่ยมเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ24เปล่า50เลยเหรอไม่เป็นไร50ก็50อีก3รอบ4รอบได้รู้เตะผมสีหน้ามาครับไม่ได้ใช้นะท่านี้เอาจริงโอกาสใช้น้อยมากอะเอาไปสู้กับไอตัวผีที่มันขโมยลูกศิษย์อะครับสู้ได้นอกนั้นก็ไม่ได้ใช้ละอ่ะเป้าหมายคือ50คัมภีร ใกล้เกิน3ขีดแล้วฉันเรียบร้อยเมื่อกี้โชว์เทพมาโดดไกลอ่ะอ
เรื่องดีใจเล็กของคนเล่นเกมเก่านะเสียบตลับยังเปิดติดจริงนะครับผมรู้สึกดีนะเวลาตลับเปิดติดเพราะว่ามันมีบางตลับแบบตอนแรกเปิดติดหลังๆมาเปิดไม่ติดก็มีตอนนี้เจอ2ตลับพังไปซะแล้วแต่ของเกมบอยทั้งคู่เลยแต่มีข้อมก็มีอยู่พวกตลับก๊อปอะไรอย่างงี้ก็มีพังไปบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสครับคือเข้าใจแหละรับสภาพได้ว่ามันเก่าแล้วมันก็ต้องพังอะนะถ้าอยากตัดปัญหาพวกนี้ก็ไปเล่นอีมูติเตอร์ง่ายดีตลับแฟกก็ได้นะครับตลับแฟกก็ดีนะเสียบกับเครื่องจริงต่อทีวีจับจอยปกตินี่แหละแต่ว่าตลับก็จะเป็นแบบเหมือนกับเราเล่นแฮนดิสสมัยก่อนเนาะโหลดเอาตลับแฟกก็เข้าท่าครับไม่แพงด้วยนะ 2,000-3,000 มั้งเล่นทุกเกมเกือบทุกเกมต้องถามคนขายว่ามันรองรับเกมอะไรบ้างบางเกมที่มันโปรเทคมาอาจจะไม่รองรับก็ได้แต่ถ้าชอบเดิมๆก็เล่นแบบผมนี่แหละซื้อตลับเสียบเล่นสบายสบายฟิลอารมณ์เก่าๆมาเต็มแต่ว่าทีวีต้องรองรับ AV นะถ้าไม่รองรับ AV ไม่ใช่โทษทีต้องรองรับ IF นะถ้าไม่รองรับ IF ก็ต้องแปลงเครื่องเป็น AV แล้วเอามาเล่นกับทีวีที่มี AV ครับเพราะว่ามันแปลง HDMI ไม่ได้อะมันจะเล่นได้แค่ AV แต่ยุคนี้หาทีวีที่มี AV ก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ส่วนมากมันจะมีอยู่ครับมันจะมีเหลือให้เราช่องนึงช่อง AV แม่ก็ไปซื้อพวกทีวีเรโทรแต่ว่าทีวีเรโทรมันก็จะแพงหน่อยเมื่อก่อนไม่แพงหรอกไม่มีคนเอาด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ราคามันขึ้นคนเก็บมันเยอะขึ้นเริ่มมีคนเก็บมันอะไรครับเมื่อก่อนตัวพันกว่าบาทเองวางขายตามตลาดตามร้านค้าตามในตลาดอะไรเงี้ยพวกห้างร้านในตลาดเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกฮะมันจะมีตลาดใช่ไหมอย่างผมอยู่ตรงตลาดโชคชัย4เงี้ยมันก็จะมีตลาดใช่ข้างๆตลาดก็จะเป็นพวกร้านขายนู่นขายนี่ห้องแถวอะไรเงี้ยเนี่ยก็มีทีวีอยู่พันกว่าบาทผมก็เห็นนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นผมไม่รู้ไงพอตอนนี้โอ้โหแพงตอนนั้นพันกว่าบาทเองผมยังเคยได้ลองใช้เลยไปลองต่อเครื่องฟามิคอมที่ร้านถือเครื่องไปเลยตอนจะไปซื้อทีวีอ่ะถือเครื่องไปแล้วเขาต่อให้เลยว่าได้ไหมได้ไหมมันก็ได้อยู่ว่าแต่มันจอเล็กไงผมเลยไม่ได้เอาเพราะว่าขนาดจอใหญ่ผมยังจะมองไม่ค่อยเห็นเลยสายตาผมค่อนข้างลำแย่นิดนึงนะตาถั่วแพ้หรือเปล่าเนี่ยจังหวะโดดเฮงซวยมากเลยนะกระโดดยึกๆเล็กสั้นๆจะพุ่งมาก็ไม่พุ่งไอ้อ้วนนี่ก็กวนนะเนี่ยแค่เหลือขีดเดียว
นี่โดดตัวผิวใช่แล้วเรามีหมัดใหม่นี่หมัดใหม่แล้วอะเบามากแต่ว่าก็ใช้หน่อยแล้วกันอุตส่าห์ฝึกมาแล้วอันนี้ผีขวานเหรอผีขวานหรือผีหมัดมินผีขวานหรือเปล่าหรือผีหมัดบินผีบินว่ะมันไม่ยากนะแต่ทำไมสู้ไม่ได้วะรอบนี้เดี๋ยวนะจับจังหวะยังไม่ได้แต่จริงมันไม่ยากครับเราอ้อมไปข้างหลังได้ก็ชนะแล้วเคมโอเวอร์จนได้แต่ผมนั่นจะไปดันทุลังใช้ลูกเตะที่ฝึกมาเดี๋ยวลองดูมาโมโลเยอะเหมือนกันนี่หว่า4คิดได้เลย
องพักหลังได้ก็ชนะครับตีแรงใช่ไหมโอ้บ้านหรูจังโอ้ไม่ตายเหลือขีดหนึ่งเนาะผีเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยมันจะดูดไปหน่อยนี่ครับใกล้ตายไม่จำเป็นต้องอยู่นะหนีได้หนีเลยเสียกับพี่ครึ่งนึงมันไม่คุ้มนะฮะอ้าวไม่ตายอีเร็วอ
เกินไปแล้วโอ้โหทีเดียวตายแบบนี้ฉันไม่เสี่ยงนะอันนี้ด่านไหนแล้ววะด่าน5นะครึ่งทางแล้วจังหวะเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โอ้กระโดดไกลเกินเฮ้ยไม่โดนโหดจังไงโดนอย่างโหดโดดมาซะโหดเลยเวรกรรมโอ้โหทั้งโดดไกลทั้งไวแต่ถ้าเข้าระยะแล้วก็ถ้าเข้าระยะแล้วก็แกต้องตายแปดสิบแง่ๆมั้งครับพี่สบายใจดังปั๊บThank you.
เดี๋ยวนะทำไมผมไม่เห็นตึกที่มันเหมือนโดโจเลยวะไม่มีเหรอผมสักเข้ามาเก็บคัมภีร์งงเลยเดี๋ยวนะสงสัยด่านนี้ไม่มีวัดเอ้ยไม่มีโรงยิมให้ฝึกวิชาโอ้โหไม่มีจริงๆด้วยโอเคฉันมาเก็บคัมภีร์ทำไมวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ๋อแสดงว่าด่านหน้าต้องไม่มีที่เก็บคัมภีร์แน่เลยเพราะด่านนี้ไม่มีวัดเหลือ3คีย์เนี่ยนะบอสเป็นใครวะขอดูหน่อยดิสู้ได้ปะไม่รู้อยู่ไม่ได้รุนเท่าไหร่วะได้อยู่ป่ะคัมภีร์ขาดอีกแค่4เล่มก็จะครบแล้วอ่ะผมเก็บอีกดีไหมอ่ะเผื่อด่านหน้ามันได้ใช้สัก80ป่ะวะกลัวเป็น80-90เล่มยังเลยจำไม่ได้อ้อจิ้มซะแรงใช เกือบตายเลยผมขอเก็บคัมภีร์อีกหน่อยนะผมกลัวมันจะฝึก90เล่มอ่ะโดนหมัดเข้าไปไม่ตายเลยเลือกขีดเดียวหมัดตึ๊ดเฉียดๆเอาไม่ลงนะไม่นานหรอกอ่า
จังหวะกระโดดแกนี่เร็วร้ายน่าดูนะด่านหน้าจะประมาณ80ครับคัมภีร์เดาจำไม่ได้ด่านนี้น่าจะเป็นผีแผ่นดินไหวเพราะผมเห็นเป็นบ้านละอยู่บ้านก็มีแค่ผีแผ่นดินไหวละบ้านหรูๆหน่อยโดนจิ้มทีกระเด็นสุดจอเลยนะสุดยอดผีตัวอื่นมันไม่ได้อยู่บ้านแล้วนอกจากบอสมานี่บ้านหรูงั้นด่านต่อไปก็จะเป็นผีถือขวานสินะไปด้านหกกันจะสั่นมากเข้ามาฝึกก่อนเลยเหรอวิชาเดียวไหมเยี่ยมวิชาอะไรวะหมัดมั้งวัดเหรอวัดเหรอเอาวัดไปก่อนวัดเหรอท่านี้นี่เองเพิ่มพลังเตะให้เราด้วยไหมเนี่ยเล่นเยอะจะตายเอานะDrop kick.
นอกด่านนี้สั้นเหรอผมมันมีลูกแก้วเลยนะไม่ได้อยากจะต้องกินนะจริงมีเด็กเลยก็สองนี่ผีถือขวานโอ้โหมาอย่างไกลถึงว่าถึงเข้าบอกถึงสบายอย่าท้าทายเรานะสวัสดีจ้าผีถือขวานจ้าด่านนี้บอสผีพลังเต่าไปวัดก่อนไปวัดก่อนThank you.
ทีเก้าเก้าแน่นอนฮะด่านนี้เป้าหมายคือวิชามัดสุดยอดจะติดท่านี้ทำไมเขียว2ชมพู2มานี้เนี่ยมานี้โอเคมาก28เล่นเจ้าอย่างนี้สบายดีครับ28เล่นแกมันน่ารังเกียจถึงด้วยนะผมก็อยู่ตั้งไกลนะเมื่อกี้ความไม่ประมาทเข้าวัดก่อนอีกแค่ครั้งเดียวก็ได้99เล่มแล้วไปฝึกวิชากันคำพีครบแล้วมับเขาให้ละ99แต้มวิชามาสุดยอดขอผมฝึกเถอะครับขอบคุณมากเก้าสิบเลยเหรอเหลือไว้ใช้เก้าขอซัดก่อนเลยบ้านหลังแรกมาสุดยอด
เป็นไงล่ะระยะประชิดโหดนะบอกก่อนพิชากระโดดเหยียบมือไม่ได้เกินที่โดดเหยียบมือมันทำไมก็ไม่รู้จริงๆมันต้องโดดเหยียบแล้วมันจะสไลด์ลงด้านหลังนะถ้าจังหวะเราได้นะอันนี้จังหวะเราไม่ได้ถ้าสไลด์ลงด้านหลังก็จะหันหน้าไปชกมัดชุดแต่มันได้เดี๋ยวลองใหม่ดูชึบชึบต้องประมาณนี้มันจะโดดไปข้างหน้าพอดีเราก็จะไล่หลังมันไปหมัดนี่ลดต้นคอใช่ไหมใกล้เกินเดี๋ยวเป็นผีเด็กนะโอเคจะฟาดหน้าเราเหรอไม่มีทางได้กินแล้วหรอกกระโดดไกลเหลือเกินผีพลังเต่าฮะมันปล่อยพลังเต่าได้บอสด่านนี้นะเก่งด้วยทำไมจังหวะผมห่วยแตกจังเลยอ่ะจะเดินเบรกก็ไม่อยู่ชนแขนมันเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ตัวนี้คือถ้าเราตีล้มได้อ่ะเราจะเข้าไปประชิดได้ครับผมก็สั่งอ้อมมาหลังมาแล้วนะแต่ระยะไม่ได้เตะไม่โดน
มาแก้มือใหม่มาโอ้เอาเข้ามุมไม่ได้สองขีดเองน่าจะหลบแล้วไปตีด้านหลังมันนะไม่น่าแบบอย่างแรกกับมันเลยขอโทษครับขอโทษทีนะรอบนี้ผ่านแล้วแหละเขาเล่นระวังกว่านี้ก็ชนะไปแล้วครับนี่กะจะไปแบบคิดว่าพลังเยอะเราจะไปแลกกับมันได้ปันอีกแค่ทีเดียวเองเราพลังเยอะกว่าแต่สุดท้ายเราคือพลาดประมาทเกินไปโอ้โหตาย3ตัวแล้วหันหน้ามาก็หวดใส่เราเลยทำไมรอบนี้ผมไม่ผ่านอ่ะงงมากปกติมันไม่ได้ยากขนาด 3-4 เทิร์นแบบนี้นะเล่นไม่ดีครับขอโทษด้วยนะเทิร์นเมื่อกี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยเสียพลังเยอะขอโทษทีครับกลับมารวมสมาธิใหม่กันนะโอ้มาเริ่มเฮิร์ตแล้วนะเนี่ยต้องตายเราก็ว่านายง่ายอยู่นะทำไมเราถึงแพ้ตั้ง3รอบจำวิธีสู้ไม่ได้ฮะต้องใช้ท่านั่งชกเนี่ยผมก็ลืมไปไม่ได้เล่นนานโอเคด่านสุดท้ายครับด่านนี้ไม่มีวัดThank you.
ใช้เวลานานกว่าเล่นครั้งที่แล้วนะเล่นครั้งแรกผมเล่นประมาณชั่วโมง40ชั่วโมง30 40ประมาณนี้รอบนี้จะ2ชั่วโมงแล้วผมขอโทษนะผมเล่นไม่ดีเลยครับขอโทษทีครับดาบสุดท้ายครับผมปราสาทโอโบเคลียร์ครับจบแล้วผีน้อยเป้าๆเรเกนโดชิอ๋อเหนื่อยใช้ได้เลย
ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมปิดแล้วนะ